แต่ผมอดิศรเพียงเกตครับมาฟังนักธุรกิจเขาวิจารณ์การบริหารงานราชการแผ่นดินของพลเอกประยุทธ์สุดโทมดูบ้างนะครับเพราะนักการเมืองวิจารณ์กันอาจจะเอียงไปเอียงมาไม่เป็นกลางนักธุรกิจเพื่อสังคมสับแหลกรัฐบาลประยุทธ์บริหารประเทศล้มเหลวรวยกระจุกจนกระจายนักธุรกิจเพื่อสังคมจวกรัฐบาลประยุทธ์บริหารประเทศล้มเหลวรวบอำนาจทำชื่อเสียงประเทศถดถอยรายได้กระจุกคนรวยแต่คนจนเพิ่มชี้โควิดทำรายได้ประเทศหดหายทำคนตกงานจากท่องเที่ยวทันทีถึง10ล้านคนเหตุรัฐบาลหวังพึ่งท่องเที่ยวถึง 2% ของ GDP ไร้พึ่งพารายได้อื่นนายปีดาเตียสุวรรณครับขออนุญาตเอ่ยนามนักธุรกิจเพื่อสังคมกล่าวถึงผลงานของพลเอกประยุทธ์สุดโทมว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดตั้งแต่10ปีก่อนหน้าโควิดประเทศไทยไม่ได้เจริญเลยผลผลิตประชาชาติอยู่ที่ประมาณ 2-3% มาตลอด10ปีซึ่ง 3% ถือว่าต่ำมากไม่ได้สร้างรายได้ให้กับประชาชนเพิ่มเติมเพราะแต่ละปีสินค้าในตลาดแพงขึ้นไปอยู่แล้วที่เราเรียกว่าเงินเฟ้อของแพงครึ่งขึ้นปีหนึ่ง 1-2% อย่างน้อยเพราะฉะนั้นถ้ารายได้ประชาชาติหรือผลผลิตประชาชาติขึ้นไปถึง 2% ก็เท่ากับว่าเราเท่าเดิมแต่ถ้าให้เครดิตหน่อยพบว่าบางปีได้ 3% คนไทยก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นมาอีก 1% เพราะ 2% ถือว่าเสมอตัวเพราะข้าวของแพงขึ้นเพราะฉะนั้นจะได้ 3% ก็เรียกได้ว่าได้สุทธิมา 1% หมายความว่ารายได้ดิ10ปีมานี้ไม่เกิน 2% จะขึ้น 3% บ้างท่านคนนี้นะบอกว่าประเทศที่เศรษฐกิจที่ดีๆเนี่ยมันเหมือนลูกรักบี้เนี่ยครับมันจะมีส่วนอ้วนและส่วนผอมไปปลายสองข้างอ้วนนี่คือชนชั้นกลางไอ้แหลมๆสองข้างคือแหลมที่คนรวยมากๆต้องมีตามธรรมชาติและคนจนก็มีมากเป็นลักษณะทำนองนี้แต่ลูกรักบี้ปัจจุบันของประเทศไทยมันไม่อ้วนตรงกลางมันฟาบกลับมันไปทู่ตรงนี้ครับคนรวยมากๆก็มีมากทีเดียวนะครับ 1% ที่ได้มาจากการที่ว่ารายได้ประชาชาติจาก 2-3% ก็ไปอยู่ที่คนรวยมากๆนี่ครับคนจวยกับคนจนก็เพิ่มขึ้นอย่างนี้เหตุอีกอย่างนึงคือการรัฐประหารของประยุทธ์จันทร์โอชาส่งผลกระทบต่อสินค้าของประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งส่งไปไหนสินค้าของประเทศไทยแต่ก่อนเคยเจือจ้าประชาธิปไตยเมื่อไม่เป็นประชาธิปไตยคนทั่วโลกเขาก็ไม่ซื้อเขาก็ไม่คบค้าสมาคมถึงที่สุดแล้วผมคิดว่าความเห็นของนักธุรกิจคนนี้น่าเชื่อถือนะครับเพราะว่าคุณประยุทธ์สุดโทมไปยังไงมันก็ไปไม่ได้เศรษฐกิจบริหารราชการแผ่นดินอยู่อย่างนี้ไปไม่ได้แล้วยังอยากจะอยู่ต่อนะครับจะครบ8ปีอยู่นี่ไม่ต้องไปตีความยากหรอกครับอยู่มาตั้งแต่ทำรัฐประหารจนปัจจุบันเนี่ยจะ8ปีก็8ปีจะไปเถียงทำไมล่ะโอ้โหอยู่ไปประเทศชาติชิบหายวายวอดยังจะหน้าด้านอยู่นะครับเพราะฉะนั้นนักธุรกิจเขาออกมาวิพากษ์วิจารณ์จากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับจากไทยโพสต์ครับปกติไทยโพสต์เนี่ยเขาเชียร์เขาเชียร์รัฐบาลแต่คราวนี้ไทยโพสต์ออกมาด่ารัฐบาลโดยเอาธุรกิจดินักธุรกิจมาออกก็น่าคิดนะครับว่าประยุทธ์ในอนาคตจะมีอนาคตหรือเปล่าผมเองเนี่ยไม่ปรารถนาให้คุณประยุทธ์สุดโทมอยู่เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปครับ1กลับบ้านเสร็จออกจากบ้านหลวงซะหน้าด้านจริงๆ